ยายวัย84ปีรัวหมัดไม่ยั้งใส่ไอ้เคช่วยเหลือเจ้าตูบที่คุณยายแกเลี้ยงไว้แม่แข็งแกร่งจริงๆคุณยายท่านนี้ครับแกมีชื่อว่าเดลบ็อบเปลในตอนนั้นครับคุณยายก็กำลังพาสุนัขของยายเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ใกล้กับละแวกบ้านของเธอนั่นแหละจู่ๆก็มีไอ้เคที่ไหนไม่รู้ครับโผล่ขึ้นมาจะกัดทั้งยายแล้วก็สุนัขด้วยความที่ตอนนั้นครับคุณยายก็เป็นห่วงความปลอดภัยของสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแกมากก็เลยตัดสินใจสวนกลับด้วยการรัวหมัดไปที่หน้าไอ้เข้ตัวนั้นไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันครับและการตัดสินใจอย่างกล้าหาญในครั้งนี้นี่แหละครับก็ทำให้ทั้งเธอและก็น้องหมาเนี่ยปลอดภัยแต่ตัวของคุณยายเองครับก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เหมือนกันคณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าของฟลอริดาครับรายงานไว้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นใกล้สระน้ำในนอร์ทฟอร์ดไมเยอร์สเมื่อจระเข้ที่มีขนาดยาว7ฟุต3นิ้วหรือ 2.2 เมตรกัดเข้าไปที่ขาขวาของคุณยายคุณยายท่านนี้ครับก็ยังได้รับบาดเจ็บที่แขนและก็ข้อมือข้างหนึ่งและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการของเธออย่างแน่ชัดมากนะครับแต่ในวันเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกครับว่าอาการของเธอเนี่ยสาหัสพอสมควรครับหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพื่อที่จะจับจระเข้ตัวดังกล่าวพอจับได้แล้วก็ต้องทำการุณยฆาตเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ไปแต่ที่ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับทางเจ้าหน้าที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวอื่นๆเป็นอันดับแรกนั่นเองครับจระเข้ที่ว่ามันก็คือจระเข้ตีนเป็ดครับหรือเรียกทับศัพท์ว่าอลลิเกเตอร์ที่มันได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันมีลักษณะตีนที่มีพังผืดคล้ายตีนเป็ดนั่นเองครับซึ่งอลลิเกเตอร์นี่มันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากจระเข้ทั่วไปนะครับคือเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นจงอยปากสั้นแล้วก็เป็นรูปตัวยูรูจมูกมีขนาดใหญ่แล้วเมื่อหุบปากแล้วฟันล่างจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นครับเพราะมีส่วนปลายของหัวแผ่กว้างและขากรรไกรยาวแน่นอนครับว่าแรงกัดของมันนั้นรุนแรงหลายเท่าหรืออาจจะมากกว่าสิงโตซะด้วยซ้ำการที่คุณยายเลือกที่จะรัวหมัดใส่แบบนี้และยังรอดมาได้นั่นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแข็งแกร่งจริงๆคณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าของฟลอริดาครับก็กล่าวว่าการที่จระเข้กัดคนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในฟลอริดาจากตัวเลขข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคมปี2022นะครับก็พบว่ามีการกัดไม่เกิน12ครั้งต่อปีนับตั้งแต่ปี2017ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้แหละครับการกัดมากที่สุดเกิดขึ้นในปี2017และ2020โดยมีการกัด12ครั้งในแต่ละปีและมีผู้เสียชีวิต1รายในปี2018และ2019จากการถูกจระเข้กัดนี่แหละครับคณะกรรมการแนะนำให้ประชาชนในรัฐนะครับรักษาระยะห่างจากจระเข้เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงสวมใส่สายจูงและอยู่ห่างจากขอบน้ำเอาไว้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของจระเข้อยู่แล้วและยังแนะนำให้ว่ายน้ำเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นเนื่องจากจระเข้นะครับจะออกหากินมากที่สุดระหว่างหัวค่ำจนถึงรุ่งเช้าและเตือนว่าอย่าให้อาหารจระเข้เด็ดขาดแต่ทางที่ดีนะครับก็ไม่ต้องลงไปว่ายนั่นแหละปลอดภัยสุดแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ